สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมสวัสดีครับครับนักศึกษาทางไกลที่รักทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับในหน่วยที่7นะครับของวิชาปรัชญาเบื้องต้นซึ่งพบกับท่านอาจารย์ชูชิตชายทวีปนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนและผมนะครับอาจารย์ประพลน้อยเผ่านะครับเป็นผู้บรรยายร่วมนะครับซึ่งเราเรียนมาหลายปรัชญาแล้วนะครับทั่วโลกละนะครับเริ่มตั้งแต่กรีกนะครับอินเดียนะครับญี่ปุ่นจีนนะครับซึ่งเป็นทั่วจักรวาลละตอนนี้เรามาดูอีกปรัชญาหนึ่งซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่เรียนปรัชญาและจะต้องศึกษาเรื่องนี้ก็คือปรัชญาโรมันนะครับปรัชญาโรมันนะครับก็เป็นปรัชญาที่หลังจากที่กรีกเจริญรุ่งเรืองแล้วนะครับมันก็สู่ในยุคโรมันนะครับซึ่งกรีกจะเกิดก่อนโรมันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในดินแดนเดียวกันนะครับซึ่งนักปรัชญาโรมันเนี่ยนะครับนักปราชญ์ปรัชญาโรมันสนใจศึกษาปฏิสัมพันธ์นะครับของปรัชญากับวิถีชีวิตของชาวโรมันโดยให้ความสำคัญศึกษาจริยศาสตร์นะครับเพราะว่าปรัชญามีผลกระทบต่อวิถีชีวิตในฐานะบุคคลและพลเมืองโรมันสมมุติว่าเราเชื่อตามนะครับชิเซโร่ซึ่งเป็นนักปรัชญาคนหนึ่งนะครับโรมันปรัชญาโรมันเนี่ยปรัชญาก็มีผลกระทบต่อทัศนคติและการกระทำของผู้นำนะครับการเมืองและการทหารนะครับบรรพบุรุษทางปรัชญาก็คือมาร์คัสออเรเลียสนะครับซึ่งเป็นนักปรัชญาโรมันในยุคแรกๆของโรมันนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของปรัชญาโรมันขั้นตอนแรกของปรัชญาโรมันเนี่ยนะครับสามารถค้นพบในช่วงศตวรรษที่2ก่อนคริสต์ศักราชเราจะเห็นได้ว่านะครับศาสนาคริสต์ที่เกิดหลังปรัชญาโรมันเพราะว่าความเจริญรุ่งเรืองมันมาจากกรีกแล้วก็มาโรมันแล้วก็จะมีศาสนาคริสต์นะครับซึ่งเป็นอันนี้มันเกิดก่อนนะครับช่วงศตวรรษที่2ก่อนคริสตศักราชนะครับถึงแม้ว่านักวิชาการบางท่านนะครับจะพบว่าขั้นตอนนี้ในบทกวีนะครับของเอพิอุสนะครับก็คือในช่วง312ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับซึ่งบทกวีซึ่งเป็นที่น่าจะเป็นไปที่รวบรวมไว้นะครับถ้อยแถลงที่น่าจดจำนะครับเกี่ยวกับศีลธรรมและก็ยังหลงเหลืออยู่ที่ว่าแต่ละคนนะครับเป็นสถาปนิกในการสร้างโชคชะตาด้วยตนเองนะครับตอนนี้คำว่าสถาปนิกมันเกิดขึ้นในยุคของโรมันนะครับสถาปนิกคือการสร้างใช่ไหมครับการสร้างการออกแบบนะครับชีวิตเพราะนั้นคือปรัชญาโรมันเนี่ยเขามองนะครับว่าการใช้ปรัชญาในเชิงตรรกะนะครับในทางตรรกศาสตร์ครับมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับก็เลยมุ่งไปศึกษาจริยศาสตร์นะครับมุ่งศึกษาว่าความดีความชั่วเป็นยังไงการกระทำยังไงที่ควรจะกระทำและการยังไงที่ไม่ควรกระทำนะครับเป็นหลักการทางจริยศาสตร์นะครับซึ่งก็เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาครับนะครับซึ่งจริยศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการทำความดีความชั่วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละคนเพราะฉะนั้นทุกคนในยุคโรมันสมัยนั้นนะครับสามารถออกแบบได้ว่าเราจะทำความดีอย่างไรเราจะทำอย่างไรถ้าเป็นความชั่วใช่ไหมครับซึ่งปรัชญาโรมันเนี่ยเขาศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของเขานะครับในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยว่าจะดำเนินยังไงแล้วไม่มีผลต่อกระทบกับคนอื่นวิถีชีวิตที่ดีนะครับเราจะเห็นว่าปรัชญาโรมันเนี่ยแตกต่างจากปรัชญากรีกตรงที่ว่าปรัชญากรีกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปรัชญาการเมืองให้ความสำคัญกับรัฐเป็น
เป็นผู้จัดการครับนะครับแต่พอมาถึงโรมันปุ๊บเนี่ยมองว่าถ้ารัฐเอาไปจัดการทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะไม่มีความเป็นธรรมนะครับกับชาวโรมันเองนะครับดังนั้นการส่งเสริมในลักษณะของการศึกษาทางจริยศาสตร์เนี่ยมันก็ช่วยให้แต่ละคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะดำเนินการนะครับตามหลักการหรือว่าตามสิ่งที่สังคมนั้นยอมรับนะครับไม่ขัดแย้งกับสังคมถ้าเราศึกษาในสมัยกรีกนะครับการเมืองกับการทหารจะไปควบคู่กันครับคือเป็นเขาเรียกว่าชนชั้นปกครองครับนะครับซึ่งชนชั้นปกครองเนี่ยจะมีอำนาจค่อนข้างล้นฟ้านะในยุคนั้นนะครับแล้วคราวนี้ประชาชนก็จะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของการเมืองของการทหารถ้ายุคไหนนะครับที่การเมืองการทหารเขาเข้มแข็งเขาก็สามารถปกครองหรือควบคุมประชาชนได้กว้างใหญ่ไพศาลมากใช่ไหมครับซึ่งวัฒนธรรมเราใช้วัฒนธรรมก็ได้นะเพราะว่ามันหลากเอามาจากกรีกแล้วมาเป็นโรมันเนี่ยการเมืองและการทหารก็ยังมีบทบาทต่อชีวิตประชาชนในยุคนั้นอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามในโรมันเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจากการศึกษาจากตำรับตำราเราจะเห็นได้ว่าโรมันเนี่ยเขาจะแทบจะไม่ได้อยู่นิ่งเลยการทหารเขาต้องไปรบกับคนนู้นคนนี้เพื่อให้คงอยู่ของอำนาจใช่ไหมครับแต่ผลที่มันกระทบก็คือประชาชนของชาวโรมันเองมันก็จึงมีนักปรัชญาต่างๆเกิดขึ้นในโรมันขึ้นมาเพื่อว่าจะทำยังไงให้วิถีชีวิตที่อยู่ภายใต้จักรวรรดิโรมันในยุคนั้นเนี่ยมันจะได้อยู่ได้อย่างสบายนะครับปรัชญาชีวิตก็เลยต้องเอาวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อปรับให้ตัวเองอยู่ในสังคมของโรมันตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าโรมันเองนอกจากการสงครามการเมืองแล้วนะครับการทหารแล้วเนี่ยความเจริญในเรื่องของปรัชญาก็ค่อนข้างสูงนะครับในยุคของโรมันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของวิทยาศาสตร์ยุคโรมันเป็นยุคของเขาเรียกว่าเป็นยุคทองก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าประติมากรรมสิ่งก่อสร้างของโรมันเนี่ยค่อนข้างจะแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยเสาโรมันที่เราว่าสวยๆนั่นว่าก็คือมันมาจากในยุคนั้นนะครับเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าปรัชญาของโรมันเนี่ยมันมาสู่ผูกพันกับชีวิตของชาวโรมันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งซิเซโร่นี่ครับเป็นผู้สำรวจพัฒนานะครับทางพัฒนาการทางปรัชญาในโรมันนะครับชี้ให้เห็นว่านะครับพีทาโกรัสมีชีวิตอยู่ในอิตาลีนะครับซึ่งในช่วงของการสร้างจักรวรรดิโรมันก็คือราว509ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับซึ่งซิเซโร่เนี่ยนะครับเดาว่าคำสอนของพีทาโกรัสนะครับเผยแพร่ไปทั่วอิตาลีในสมัยนั้นซิเซโร่เองกล่าวว่าพัฒนาการปรัชญาโรมันนะครับเกิดขึ้นในช่วงของการเข้ามาในโรมันของชาวเอเธนนะครับของทูตชาวเอเธนในช่วง155ปีก่อนคริสต์ศักราชเราจะเห็นได้ว่านะครับพีทาโกรัสไม่ได้อยู่ในโรมันนะครับอยู่ในอิตาลีนะครับแต่ว่าเขาได้มีความคำสอนของพีทาโกรัสเนี่ยซึ่งพีทาโกรัสเองนะครับจะเรียนนักศึกษาอย่างนี้ว่าตัวพีทาโกรัสเนี่ยเขามีความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องดวงดาวนะครับหรือดาราศาสตร์นะครับแล้วก็ความรู้ของเขาเนี่ยเราก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเลยนะครับซึ่งได้เผยแพร่ความรู้แม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังใช้ความรู้ที่พีทาโกรัสคิดในสมัยนั้นนะครับเอามาใช้ในปัจจุบันยังได้อยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นทฤษฎีที่สามารถเชื่อถือได้ด้วยนะครับเพราะนั้นเมื่อมันเข้ามานะครับในโดยทูตชาวเอเธนนะครับได้เอามาเผยแพร่ในโรมันเนี่ยเพราะนั้นความรู้ของพีทาโกรัสก็จึงได้รับการนิยมในโรมันเหมือนกันซึ่งอันนี้ซิเซโรได้กล่าวไว้ว่าสิ่งนึงนะครับพัฒนาการปรัชญาโรมันเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากปรัชญาของคนยุคเก่าๆขึ้นมายุคกรีกโบราณรวมทั้งพีทาโกรัสเองนะครับซึ่งการเข้ามานะครับของเฉลยสงครามชาวกรีกในโรมันอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าหลังจากที่โรมันมีความเข้มแข็งในเรื่องของการเมืองการทหารนะโรมันเองก็จะไปตีเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรีกเพราะนั้นเมื่อตีกรีกนะครับเขาก็จับเฉลยที่เป็นชาวกรีกทั้งหลายมาที่โรมันเพื่ออะไรครับเพื่อมาเป็นแรงงาน
นะครับทุกอารยธรรมทุกอารยธรรมนะครับการไปตีการยกทัพไปทำสงครามกันเพื่อเอาเฉลยศึกหรือประชาชนของมาสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับผมเพราะนั้นสิ่งที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองในโรมันเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมาจากเฉลยของกรีกนะครับแต่เมื่อไหร่กรีกเจริญรุ่งเรืองก็จะมาตีโรมันก็ขนคนกลับไปกลับมาอันนี้คือเป็นวัฏจักรนะครับเพราะนั้นเมื่อการนำเข้ามาของเฉลยสงครามชาวกรีกในโรมันเนี่ยก็นำไปสู่การเกิดวรรณกรรมในรูปแบบกรีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหากาพย์และบทละครเราจะเห็นได้ว่าในโรมันนะครับมันก็มีการแสดงละครนะครับซึ่งแสดงละครเกี่ยวกับพระเจ้าโคลิเซียมนะครับมีโคลิเซียมอยู่นะครับซึ่งยุคนั้นนะค่อนข้างจะเจริญนะครับแล้วก็เรื่องเสียงไม่ถ้าเราอ่านจากประวัติและจากการศึกษาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเครื่องเสียงแบบปัจจุบันไม่มีนะแต่เขาใช้วิธีการสะท้อนของเสียงเพราะนั้นคนที่อยู่ในโคลิเซียมสามารถฟังได้ยินทั้งหมดได้ยินทั้งหมดและเท่าๆกันแล้วก็เสียงก็ไพเราะนั่นคือความเขาเรียกว่าความฉลาดของนักประดิษฐ์ในยุคนั้นนะครับว่าจะสร้างโคลิเซียมที่เป็นโรงละครที่แสดงมหากาพย์เนี่ยจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยได้รับ อรรถรสนั้นเท่ากันครับอย่างที่บอกนะครับก็คือหลังจากที่ได้เฉลยศึกเข้ามาแล้วเนี่ยเฉลยศึกก็ได้รับซึ่งเป็นชาวกรีกนะก็นำวรรณกรรมนำวัฒนธรรมต่างๆนะครับของกรีกเข้ามานะครับที่เห็นได้ชัดนะครับครับก็เป็นวรรณกรรมครับเกี่ยวกับมหากาพย์แล้วก็บทละครนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้งในสภาโรมันเนี่ยหรือว่าปัญญาชนชาวโรมันเนี่ยก็ต้องล่ำเรียนปรัชญาศิลปะแล้วก็วรรณคดีกรีกครับนะครับมันเป็นสองอารยธรรมที่มีความใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับครับนั้นชาวโรมันเนี่ยสนใจศึกษาจริยศาสตร์เพราะนำไปสู่การปฏิบัติได้นะครับแต่ว่าตรรกศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์เนี่ยก็มีการศึกษาหรือมีการอภิปรายมีการทบทวนกันอยู่บ้างแต่ว่าจะได้รับความนิยมน้อยครับเพราะว่ามันปฏิบัติไม่ได้ครับมันสู้ศิลปะไม่ได้นะครับสู้วรรณคดีไม่ได้เพราะศิลปะวาดรูปมันก็เห็นรูปครับนะครับการปั้นมันก็ออกมาเป็นรูปปั้นก็เห็นได้ชัดเจนวรรณกรรมเขียนออกมาแล้วอ่านแล้วไพเราะเพราะพริ้งใช่ไหมครับมันจึงทำให้คนโรมันเนี่ยสนใจมากกว่าที่จะไปเรียนฟิสิกส์คำนวณซึ่งไม่รู้จะถูกหรือผิดไม่รู้นะครับหรือตรรกศาสตร์ความเราจะเห็นว่าในโรมันเนี่ยนะครับการเรียนตรรกศาสตร์เนี่ยนะครับได้รับความสนใจน้อยครับนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้รับความสนใจนะแต่ว่าได้รับความสนใจน้อยเมื่อเทียบกับจริยศาสตร์ครับผมลักษณะสำคัญนะครับของกรีกในของกรีกในยุคของสโตอิกนะครับก็คือแล้วก็โพลิสโตนิอุสนะครับเป็นลักษณะสำคัญในการพัฒนาปรัชญาโรมันซึ่งสองคนเนี้ยนะครับเป็นยุคนึง เป็นยุคหนึ่งของโรมันเลยนะครับที่มีความสำคัญในการพัฒนาปรัชญาโรมันนะครับนักปรัชญาชาวโรมันนะครับคนแรกคือดิคิติอุสนะครับซึ่งเป็นกวีมหากาพย์ของท่านเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากเอปิติคิวลุสนะครับซึ่งเขาเคารพในฐานะมนุษย์และบิดาและเทพเจ้าก็พูดกันง่ายๆว่าปรัชญาโรมันส่วนใหญ่ก็ยังนับถือเทพเจ้านะครับอย่างเทพเจ้ากรีกก็มาเปลี่ยนเป็นเทพเจ้าโรมันก็คือจูปิเตอร์นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าจากซีอุสมาเป็นจูปิเตอร์คือที่จริงก็คือสองปรัชญาเนี่ยมันมีอะไรที่ใกล้เคียงและใกล้เคียงกันครับนำมาใช้แค่เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาก็ยังต้องเชื่อเคารพในเทพเจ้านะครับเพราะนั้นเทพเจ้าค่อนข้างจะมีบทบาทในปรัชญาโรมันนะครับแล้วความเชื่อตรงนี้ทำให้เกิดวรรณกรรมต่างๆมากมายนะครับและเราจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยนะครับและงดงามมากนะครับโดยเฉพาะที่เป็นรูปเทพเจ้าครับเทพเจ้าของโรมันนะครับจะค่อนข้างจะเหมือนมนุษย์แต่เพียงแต่รูปร่างใหญ่รูปร่างถ้าเราจะศึกษาจากไอศิลปะโรมันนะฮะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นของกรีกเนี่ยก็จะเป็นเทพเจ้าที่เป็นตัวเป็นสัตว์หัวเป็นคนใช่ไหมครับแต่ของโรมันเนี่ยตัวเป็นคนเลยแต่มีรูปร่างใหญ่โตนะครับ
คนจะพิงแต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นในฐานะมนุษย์เนี่ยเราก็เชื่อว่าเฮ้ยเทพเจ้าต้องใหญ่โตซึ่งสามารถสร้างสิ่งในโลกนี้ได้นะครับต่อมานะครับลูคิติอุสนะครับมีจุดมุ่งหมายในการสอนเพื่อให้ชาวโรมันนะครับมีชีวิตอยู่อย่างปราศจากความกลัวทำไมถึงต้องปราศจากความกลัวครับอาจารย์เนื่องจากว่าโรมันเนี่ยนะครับได้รับภัยสงครามที่ค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับมันก็มีความผวาผวาแล้วก็การเอารัดเอาเปรียบกันของคุณนามชั้นสูงนะครับซึ่งเอาเปรียบชาวโรมันอย่างมากเลยเก็บภาษีอย่างหัวหรือโหดนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นลูคิติอุสเนี่ยซึ่งเราถือว่าลูคิติอุสเนี่ยเป็นนักปรัชญาโรมันคนแรกที่เป็นนักปรัชญาคนแรกจริงๆนะครับนะครับเราอาจจะนับตอนนี้ก็ได้นะว่านักปรัชญาคนแรกของโรมันนี่คือลูคิติอุสนะครับแต่ว่าซิเซโรเองก็เป็นชาวโรมันแต่มันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับบางคนก็บอกว่าซิเซโรเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรัชญาที่แท้จริงนะครับเรานับเนื่องนะครับเราเริ่มนับจากปรัชญานะครับคนแรกก็คือลูคิติอุสนะครับซึ่งลูคิติอุสเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นว่ามักจะสอนให้ชาวโรมันเนี่ยมีชีวิตอยู่โดยไม่กลัวนะครับไม่เกรงกลัวต่ออำนาจนะครับอำนาจจักรวรรดิครับที่เอารัดเอาเปรียบอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในยุคหนึ่งนะครับของโรมันเองเนี่ยซึ่งคริสตศาสนามีบทบาทมากเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคริสตศาสนาก็มีการคุกคามนะครับสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างมากเลยนะครับจนท้ายสุดแล้วก็นำไปสู่การปฏิรูปศาสนานะครับโดยมาร์ตินลูเทอร์นะครับที่ไปตั้งนิกายใหม่ชื่อว่าโปรเตสแตนต์นะครับนี้เราจะเห็นได้ว่าปรัชญาโรมันเนี่ยมีความลุ่มลึกนะครับในเรื่องของการเรียกว่าการใช้นะครับปรัชญาของกรีกมาเป็นฐานนะครับในที่เป็นปรัชญากรีกก็เพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะครับมีความเหลื่อมกันบ้างเล็กน้อยนะครับของปรัชญาที่นำมาศึกษาในโรมันนะครับซึ่งปรัชญาโรมันเนี่ยครับที่บอกว่ามีกรีกเป็นพื้นฐานเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เวลาทำสงครามกันแล้วก็มีการอพยพประชาชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประชาชนที่เป็นชาวกรีกเมื่อมาอยู่ในโรมันใช่ไหมครับเขาก็จะแสดงวัฒนธรรมของตัวเองแสดงปรัชญาของตัวเองออกมามันก็เลยดูว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันก็เลยเหมือนว่ากลมกลืนกันไปมันจึงทำให้ปรัชญาโรมันดูเหมือนว่านำเอาปรัชญากรีกมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันมากมายก็อย่างที่บอกครับก็ปรัชญากรีกเนี่ยก็มีการรับเอาอารยธรรมที่อยู่ภายนอกที่บอกว่าเป็นอินโดยูโรเปียนใช่ไหมครับที่เป็นเผ่าอินโดยูโรเปียนเข้ามากรีกเองก็ได้รับอิทธิพลจากเผ่าเดิมที่เข้ามาในอินเดียก็เหมือนกันนะครับในทุกแห่งทั่วโลกอ่ะนะครับมีลักษณะที่คล้ายๆกันคือเมื่ออารยธรรมหนึ่งมีความเข้มแข็งก็จะขับไล่อารยธรรมอีกอารยธรรมหนึ่งออกไปแต่ว่าก็จะมีการผสมผสานกันนะในอารยธรรมนั้นๆนะครับก็เกิดอารยธรรมใหม่นะครับซึ่งที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี่นะครับจึงต้องทำให้ชาวโรมันเนี่ยต้องเรียนปรัชญากับพิโลเตมุสนะครับที่เฮอร์คิวเลเนียมนะครับซึ่งเป็นสถานที่เรียนปรัชญาเป็นสถานที่เรียนปรัชญาโดยเฉพาะพูดกันง่ายๆก็เหมือนกับว่าปัจจุบันที่เราเรียนหนังสือเราต้องมาที่เรียนที่โรงเรียนนะแล้วสถาบันแห่งนี้นะครับเฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยนะครับจะเป็นการสอนปรัชญาให้กับประชาชนชาวโรมันเพื่อในการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของเขาว่าจะดำเนินกันอย่างไรนะครับโดยใช้หลักการพื้นฐานที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ว่ามีพื้นฐานมาจากใครครับพื้นฐานของปรัชญาที่เราใช้มาก็คือจากกรีกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่โรงเรียนมีโรงเรียนสอนเนี่ยมันก็จะทำให้ความเข้มข้นความน่าสนใจมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อประชาชนได้มีการเรียนจากตำรับตำรานะครับเรียนจากผู้รู้เรียนจากอะไรก็ทำให้วิถีชีวิตของชาวกรีกที่อยู่ในโรมันหรือชาวโรมันเองนะครับซึ่งเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิด
ปรัชญาโรมันเกิดขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนว่าโดดเด่นว่าเป็นของโรมันพอเรามองปรัชญาโรมันเนี่ยเราจะมองเรื่องของศิลปะศิลปะนะครับนะครับซึ่งสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับเราก็เห็นว่าซากปรักหักพังนะที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้นะซึ่งเป็นตัวชี้วัดเลยว่าความเจริญรุ่งเรืองของปัญญากรีกที่เข้ามาในยังโรมันเนี่ยนะครับมีความเฟื่องฟูมากนะครับทีนี้เรามาดูสาธารณโรมันเริ่มขยายอำนาจครับในช่วงก่อนตั้งราชอาณาจักรโรมันนะครับมักจะถูกบิดเบือนนะครับด้วยตำนานนะครับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งกรุงโรมันเนี่ยครับกรุงโรมนะครับเป็นเมืองเล็กๆอยู่ในอิตาลีนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ท้องถิ่น7พระองค์นะครับระหว่างปี753นะครับ753ถึง509ก่อนคริสตกาลนะครับซึ่งก่อนคริสตกาลนี้เริ่มโดยนะครับโลมูลุสนะแล้วก็เรมุสนะครับซึ่งในตำนานถือว่าผู้ก่อตั้งกรุงโรมนะครับ2กษัตริย์นะครับและ3พระองค์สุดท้ายคือทาคิวนิอุสพรีครุสและก็ทาคิวนิอุสเซเปลูมุสนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวอิทัสกันนะครับในหลักฐานประวัติศาสตร์นะครับของกรีกได้เขียนนะครับได้เขียนว่าพริคุสเป็นลูกชายที่ลี้ภัยจากชาวกรีกและแม่ชาวอิทัสกันนะครับชื่อของทั้งสองมาจากเมืองทาคิวเนียของชาวอิทัสกันนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าครับเอาแยกง่ายๆนะครับนักศึกษาดูง่ายๆว่าถ้าเป็นกรีกเนี่ยก็อยู่ในแถบแผ่นดินใหญ่ที่เรียกประเทศเอเธนในปัจจุบันนี้แต่ถ้าเราพูดถึงโรมันให้นึกถึงประเทศอิตาลีนะครับซึ่งเป็นถ้าในแผนที่โลกปัจจุบันก็คือที่เป็นรูปรองเท้าบูทนะครับซึ่งโรมันนี่ส่วนใหญ่จะอยู่ในอิตาลีแล้วก็เมืองหลวงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเมืองหลวงของอิตาลีอยู่คือกรุงโรมแต่ตอนสมัยนู้นน่ะโรมเนี่ยยังเป็นเมืองเล็กๆอยู่ไม่ได้ใหญ่แบบปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราอยากจะดูนะครับศิลปะวัฒนธรรมศิลปะที่เป็นวรรณกรรมหรือเป็นศิลปะของทางสถาปัตยกรรมถ้าเป็นของโรมันเนี่ยให้ไปดูที่กรุงโรมเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรโคลิเซียมนะครับโคลิเซียมซึ่งอยู่ในกรุงโรมนะครับแม้กระทั่งหลายๆอย่างนะครับที่เราเห็นว่าที่เป็นโรมันนะครับและปัจจุบันที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือนครวาติกันนั่นคือเราพูดกันง่ายๆก็คือทางศูนย์กลางของศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกในปัจจุบันนี่นะครับก็เอาศิลปะของโรมันแท้ๆมาสร้างให้เห็นว่าในยุคของโรมันนั้นมันเจริญรุ่งเรืองอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าในโบสถ์วิหารใช่ไหมครับก็จะมีจิตรกรรมต่างๆนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงเทพเจ้าเทพเจ้าปีเตอร์นะครับหลายองค์นะครับที่อยู่ในวิหารนะครับเป็นความสำคัญนะครับแล้วก็มีเทพมีพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็มีสาวกนะครับของท่านเองนะครับในโบสถ์วิหารก็เหมือนกับที่ทุกแห่งนะครับส่วนใหญ่แล้วภาพกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะอยู่ในวิหารนะครับในโบสถ์วิหารนะครับของไทยเองก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าได้รับอิทธิพลมาจากโรมันนะครับครับสาธารณรัฐโรมันนะครับถูกก่อตั้งขึ้นก็เมื่อปี509นะครับก่อนคริสตกาลก่อนคริสตกาลหลังจากที่กษัตริย์ทาควินะครับองค์ที่2ครับหรือลูซิอุสนะครับลูซิทาควินิอุสซูเปอร์บูสนะครับถูกขับไล่ออกจากกรุงโรมโดยจูนิอุสนะครับบรูตุสผู้นำของกลุ่มผู้มีฐานะในสมัยนั้นนะครับได้เห็นไหมครับว่าเมื่อผู้นำถูกลิดรอนทางด้านอำนาจก็จะถูกไล่ออกนะครับหรือถูกเนรเทศนะครับอันนี้ยังถือว่าเป็นโทษที่เบามากนะถูกเนรเทศไม่ประหารชีวิตนะครับสาธารณรัฐโรมันก็ได้กำเนิดขึ้นนะครับโดยเป็นสาธารณรัฐแห่งแรกของโลกนะครับครับนะชาวโรมันได้ก่อตั้งรัฐบาลโดยนำรูปแบบนะครับมาจากกรีกโบราณที่เราบอกว่าก็นำมาจากกรีกโบราณนะครับ
ตรงนี้นะครับขออธิบายนิดนึงก็คือการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยที่เราเรียกเป็นประชาธิปไตยเพราะเขาจะเอาทุกคนมาแล้วก็ใช้การประชุมใช่ไหมครับแล้วมีการออกสิทธิ์ออกเสียงกันนะครับในกรีกในยุคนั้นนะครับนั่นคือเป็นระบบประชาธิปไตยแต่การสร้างสาธารณรัฐเนี่ยโรมันจะเป็นคนสร้างแต่รูปแบบการปกครองนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เราพูดแล้วว่าการเมืองและการทหารเนี่ยในยุคนั้นเป็นยุคที่เฟื่องฟูทุกประเทศหรือทุกอาณาจักรเนี่ยจะต้องมีการเมืองและการทหารนำแล้วตามด้วยประชาชนตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีตั้งเป็นสาธารณรัฐหรือที่เรียกเป็นประเทศที่ชัดเจนมันจะเป็นกลุ่มชนเล็กๆแล้วก็จะมีผู้นำกลุ่มบางที่เป็นเผ่าแล้วก็สถาปนากษัตริย์ขึ้นมานะครับตอนนี้แต่ของสาธารณรัฐโรมันเนี่ยเขาได้ชัดเจนขึ้นมาได้ว่าจากการที่เขารวบรวมเอาแล้วก็มาก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐก็คือรวบรวมจากกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยมาเป็นสาธารณรัฐนะครับแล้วคนนั้นคนที่เข้มแข็งที่สุดก็จะได้เป็นผู้นำเราจะเห็นได้ว่าที่โดนกษัตริย์สามพระองค์ที่โดนในประเทศเนี่ยเนื่องจากว่าความอ่อนแอเกิดขึ้นเพราะนั้นคนที่เข้มแข็งก็จะได้เป็นผู้นำแทนก็จะเข้ามาแทนนะครับนี่คือสาธารณรัฐโรมันที่ก่อกำเนิดขึ้นเป็นสาธารณรัฐแห่งแรกของโลกนี่คืออธิบายแบบคร่าวๆนะครับแต่รูปแบบการปกครองก็ยังใช้แบบกรีกโบราณอยู่นะครับก็คือใช้ระบบผสมผสานครับผสมผสานถึงแม้ว่าอาณาจักรโรมันนะครับจะกลายเป็นสาธารณรัฐที่ไม่ถูกปกครองโดยกษัตริย์นะครับแต่สาธารณรัฐโรมันเนี่ยนะครับยังอยู่ภายใต้อำนาจทหารและกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเห็นไหมครับเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าคือไม่ได้หมายความว่าคนที่ปกครองจะต้องเป็นกษัตริย์อย่างเดียวแต่คนที่เข้มแข็งในกลุ่มการเมืองหรือทหารที่เข้มแข็งครับบางทีผู้นะครับที่ปรึกษาที่ปรึกษานะครับเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าในยุคนั้นนะครับกษัตริย์จะต้องปกครองเสมอนะครับเพราะนั้นอยู่ที่คนไหนเข้มแข็งคนไหนมีฐานะอำนาจทางทหารนะครับก็จะปกครองนะครับคือเกิดความไม่พอใจในประชาชนและความขัดแย้งของทั้งสองชนชั้นนะครับก็ทำให้เกิดประมวลกฎหมายแรกในสหรัฐโรมันเกิดขึ้นคือกฎหมาย12โต๊ะนะครับซึ่งเป็นหลักฐานอันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นครั้งแรกนะครับจารึกเกี่ยวกับการปกครองเห็นไหมครับถ้าเราจะเห็นโรมันครับเราจะพูดถึงโรมันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า1นะครับเขาเป็นสหรัฐ2เขาตรากฎหมายนะครับซึ่งขึ้นมาใช้กฎหมายก็คืออะไรกฎหมายก็คือข้อบังคับนั่นแหละแต่ว่ามันชัดเจนขึ้นว่าถ้าคุณทำผิดคุณจะได้รับโทษอะไรคุณทำอะไรคือมันมีกฎหมายรองรับนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของวิชากฎหมายหรือสาขานิติศาสตร์ในปัจจุบันนะครับซึ่งใครเรียนกฎหมายเนี่ยต้องมาเรียนครับต้องมาเรียนซึ่งมาจากปัจจารุมันแล้วก็เป็นสาธารณโรมันเนี่ยที่เป็นต้นกำเนิดของกฎหมายนะครับถึงแม้กฎหมายในสมัยนั้นมันอาจจะไม่ได้เข้มแข็งแบบเหมือนปัจจุบันนะครับแต่เขาถือว่าเขาสร้างตำนานในการออกกฎหมายเพื่อในการปกครองคนในคนจำนวนมากเราจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มชนใช่ไหมครับผู้นำก็จะสามารถปกครองได้แต่เมื่อเป็นสาธารณรัฐนักศึกษาต้องทำความเข้าใจว่าสาธารณรัฐแสดงว่ามันมีหลายกลุ่มเผ่าชนเข้ามาอยู่รวมกันเพราะนั้นต่างคนจะต่างใช้สิทธิ์ของตัวเองในการอยู่ในฐานะพลเมืองเนี่ยไม่ได้มันต้องมีกฎหมายกำหนดขึ้นมาเพื่อปกครองคนในสาธารณรัฐนั้นเพื่อให้อยู่ด้วยความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดีนะครับถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดความวุ่นวายเพราะว่าอย่าลืมว่าผู้นำของกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยพอตอนหลังแล้วนะครับหลังจากที่ได้มารวมเป็นสาธารณรัฐผู้นำต่างๆก็จะหมดอำนาจลงไปมันจะมีคนที่มีอำนาจปกครองสูงสุดของเขาในสาธารณรัฐเป็นคนดูแลนะครับตรงนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจคือไม่ได้หมายความว่าเป็นกษัตริย์อย่างเดียวแต่เป็นคนที่เข้มแข็งในสาธารณรัฐนั้นเป็นคนดูแลครับถูกไหมฮะเราคือการเมืองและก็การทหารเข้ามาปกครองแต่ด้วยความพยายามในการปกป้องอาณาเขตของตนเองจากเพื่อนบ้านนะครับที่และศัตรูที่มารุกรานชาวโรมันได้ขยายอำนาจของสาธารณรัฐโรมันเนี่ยไปจนปกครองดินแดนทางตอนเหนือนะครับของอิตาลีและจดทางใต้คือเกาะซิซิลีนะครับซึ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของกรีกนะฮะสรุปได้ว่าสหรัฐโรมันนะครับในปี275ก่อนคริสต์กาลเนี่ยกินพื้นที่เกือบทุกส่วนของประเทศอิตาลีในปัจจุบันจากจุดเล็กๆที่เราพูดถึงว่าสหรัฐโรมันเนี่ยมันอยู่ที่กรุงโรมเป็นเมืองเล็กๆใช่ไหมครับแต่พอเขาได้รวมเป็นสาธารณรัฐปุ๊บเนี่ยเขาได้ไปขยายอาณาเขตจน
ที่เรียกว่าคาบสมุทรอิตาลีนะครับที่เป็นยาทั้งหมดเลยทางตอนใต้สุดก็คือเกาะซิซิลีซึ่งถ้าคนไหนได้เรียนประวัติศาสตร์นะครับเกาะซิซิลีเนี่ยจะเป็นเกาะที่มีความสำคัญในตอนสงครามโลกครั้งที่สองมากนะครับแล้วก็ทางตอนเหนือก็ไปจดติดประเทศทางเหนือของอิตาลีนะครับก็คือประเทศถ้าอีกทางนึงก็จะเป็นสเปนนะครับเป็นโปรตุเกสนะครับเป็นเยอรมันทางนู้นนะครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการขยายอำนาจของโรมันเนี่ยนะครับอาณาจักรโรมันค่อนข้างสาธารณโรมันเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่โตในยุคนั้นนะครับซึ่งมันจะไม่มีเผ่าเล็กเผ่าน้อยแล้วมันก็กลายเป็นอาณาจักรโรมันทั้งหมดนะครับต่อมานะครับไม่นานโรมันก็ขัดแย้งกับชาวอะไรครับคาร์เทจนะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกานะครับครับในเรื่องการทำการค้าในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับต่อมาก็เกิดสงครามปูนิกนะครับเราสงครามปูนิกเนี่ยเป็นสงครามที่สำคัญมากนะครับต่อเนื่องมาถึง60ปีคือเป็นสงครามที่มีระยะการทำสงครามยาวนานมากนะครับแล้วก็ในระยะนั้นนะครับชาวโรมันก็ได้ปะทะกับฮันนิบาลนะครับแม่ทัพที่พยายามบุกเข้าไปยึดประเทศอิตาลีนะครับโดยผ่านเทือกเขาแอลนะครับต่อมาก็ยกทัพกลับไปที่แอฟริกาเหนือนะครับในขณะเดียวกันก็ซีพีโอแพทย์ทัพโรมนะครับก็ได้ยกทัพไปตีคาเทจอีกนะครับจนในที่สุดซีพีโอก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะครับเหนือชาวคาเทจนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์บ้างนะครับศิลปกรรมจิตกรรมอะไรต่างๆครับมันแฝงกันด้วยอารยธรรมที่มันมีความสำคัญทั้งหมดเลยเราจะไปพูดเชิงปรัชญาอย่างเดียวมันก็คงจะมามองไม่เห็นภาพนะครับเวลาเราพูดถึงปัญญาโรมันนะครับซึ่งตัวนี้เราชี้ให้เห็นว่านี่คือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการปกครองประเทศนะครับการปกครองประเทศเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคนไหนที่มีการปกครองที่ใช้ศาสตร์และศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารประเทศหรือการทำเป็นผู้นำเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้อยากจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่นี้ครับไปตีจนได้รับชนะเพราะนั้นอิตาลีก็ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะครับก็เป็นการสู้รบกันจนมาถึงนะครับในสมัยของจูเลียสซีซ่านะครับซึ่งเป็นขนพลใหญ่ของโรมันซึ่งถ้าเราติดตามนะครับเราจะเห็นได้ว่าจูเลียสซีซ่าจะมีบทบาทมากนะครับมากในยุคโรมันเลยนะครับแล้วก็เป็นตำนานเป็นเรื่องที่เวลาเราศึกษาแล้วเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงอารยธรรมโรมันนะครับเราก็จะพูดถึงหลักๆมีไม่กี่คนนะครับจักรพรรดิเพราะนั้นหนึ่งในนั้นก็คือซีซ่าหรือจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะครับก็เป็นคนสำคัญของโรมันนะครับในการทำศึกในการทำศึกในกอลนะครับในฝรั่งเศสนะครับในปัจจุบันนะครับซึ่งในบริเวณที่เป็นเกาะอังกฤษนะครับให้นักศึกษาทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าฝรั่งเศสอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่อังกฤษเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะเหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในผืนแผ่นดินใหญ่นะครับเพราะบริเวณเกาะอังกฤษนั่นนะครับคือเขาได้ไปทำสงครามนะครับชนะถึงได้อังกฤษมานะครับแล้วภายใต้การนำของจูเลียสซีซ่านี่ครับพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสสเปนอังกฤษกรีกอียิปต์ซีเรียและเอเชียไมเนอร์ในปัจจุบันเอเชียไมเนอร์ก็คือแถบตะวันออกกลางนะครับแสดงว่าจูเลียสซีซ่าเป็นคนค่อนข้างเก่งเลยล่ะนะครับสามารถตีเอาเมืองต่างๆที่อยู่ในแถบยุโรปนะครับแล้วก็เอเชียตะวันออกตะวันตกใช่ไหมครับทางภาคตะวันตกของเอเชียก็คือเอเชียไมเนอร์นะครับตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตกเป็นสหรัฐโรมันทั้งหมดเลยแสดงว่าอาณาจักรโรมันค่อนข้างใหญ่มาตอนนี้ไม่ใช่อยู่แค่เกาะอิตาลีอย่างเดียวนะครับเพราะการนำของจูเลียสซีซ่านะครับแล้วก็จนสภาเซเนตนะครับได้คบคิดกับปอมเบย์นะครับออกบัญชาให้ซีซ่ายกทัพกลับก็เนื่องจากว่ากลัวว่าอำนาจซีซ่านี่จะยิ่งใหญ่เกินไปนะครับก็คือพูดกันง่ายๆก็คือลดรอนอำนาจของซีซ่าลงแต่ซีซ่ากลับไม่ปฏิบัติตามนะครับไม่กลับซีซ่าก็ยังเดินทัพไปทำสงครามกับบอมเบย์จนได้รับชัยชนะและก็ได้ตั้งตนเองเป็นผู้นำเผด็จการใน44ปีก่อนคริสต์กาลก็เริ่มมาก่อนคริสต์แล้วครับเพราะอะไรตอนนี้นะครับคือเราจะเห็นได้ว่า
ความยิ่งใหญ่ของโรมันนะครับไม่ว่าเราจะอ่านจากตำรับตำราหรือการค้นคว้าอะไรเราจะเห็นได้ว่าโรมันเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่โตและมีอำนาจมากโดยเฉพาะในสมัยจูเลียสซีซาร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจนมีการสร้างเป็นภาพยนตร์ออกมานะครับและ2ปีต่อมาซีซาร์ก็ถูกรุมสังหารในสภาเซเนตนะครับโดยที่นะครับมีบูตุสโดยมีบูตุสคนสนิทซึ่งเป็นคนรุมสังหารเขาเมื่อซีซาร์เห็นบูตุสเป็นหนึ่งในนั้นเขาก็ได้พูดว่านี่เจ้าด้วยหรือบูตุสนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับนี่คือหลักสัจธรรมการสังหารคนเก่งระดับนั้นถ้าไม่มีคนใกล้ตัวไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับซึ่งทุกอาณาจักรของโลกทุกอารยธรรมเราจะเห็นได้ว่าจูเลียสซีซาร์เนี่ยเป็นคนๆที่ค่อนข้างเก่งนะครับไปตีใครก็ชนะแต่สุดท้ายแล้วต้องมาแพ้คนใกล้ตัวเพราะว่าบูตุสเป็นคนใกล้ตัวคนสนิทนั่นเองเหมือนกับมหาตมะคานธีก็ตายเพราะคนใกล้ตัวครับนะครับและสุดท้ายแล้วบูตุสก็ไม่ได้ครองอำนาจนะฮะเพราะว่าอะไรคือเดิมทีเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้ากำจัดจูเลียสซีซาร์ได้แล้วอำนาจก็จะตกที่เขาเพราะเขาเป็นคนใกล้ชิดใช่ไหมครับสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้ในสุดท้ายก็คือมันก็ได้แค่จารึกไว้ว่าคุณเป็นแค่คนฆ่าจูเลียสซีซาร์เท่านั้นเองไม่ได้ยิ่งใหญ่ตามก็ยังตกอยู่ในสภาเซเนตเหมือนเดิมครับนะครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือการหักหลังกันง่ายๆนะครับว่าคือจะรวบอำนาจทั้งหมดมาเป็นของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครได้สภาเซเนตก็ยังต้องปกครองเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยุคสมัยจักรวรรดิโรมันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจักรวรรดิโรมันเนี่ยตะวันออกนะครับหรือที่รู้จักกันในจักรวรรดิไบเซนไทม์นะครับได้รักษากฎหมายและขนบธรรมเนียมแบบกรีกโรมันนะครับรวมทั้งถึงศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์นะครับไว้อีกสหัสวรรษนะครับต่อมาจนมีการล่มสลายของการเสียกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับให้กับจักรวรรดิออตโตมันในปี1453นะครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีอาณาจักรโรมันก่อนคริสตศักราชก่อนคริสตศักราชแต่พอในคริสตศักราชเนี่ยมันจะเป็นจักรวรรดิโรมันตอนนี้จักรวรรดิโรมันก็คือยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับก็ขยายอำนาจสาธารณรัฐโรมันครับนะก่อนคริสตศักราชพอมาอยู่ในคริสตศักราชก็เป็นจักรวรรดิโรมันนะครับซึ่งในจักรวรรดิโรมันเนี่ยนะครับก็มีฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกครับใช่ตอนนี้นะครับในการโจมตีของศัตรูนี่นะครับในการถูกโจมตีจากศัตรูภายนอกเนี่ยนะครับเกิดจากรัฐอิสระตามชายแดนที่คุกคามมันก็แน่นอนนะครับเมื่อมีสาธารณรัฐหรือจักรวรรดิเนี่ยมันก็จะมีประเทศรอบๆเนี่ยนะครับในยามศึกมันก็จะลบกันยามนิ่งไอ้พวกเมืองเล็กๆมันก็แย่นะครับก็ตอดไปเรื่อยนะครับตอดได้ก็ตอดไม่ได้ก็นิ่งไปก่อนนะครับเพราะนั้นการเกิดรัฐอิสระเกิดขึ้นตามชายแดนก็ถูกคุกคามดินแดนแถบจักรวรรดิอยู่ในเงื้อมมือของชนชั้นสูงเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่ายุคไหนๆนะครับชนชั้นสูงเนี่ยจะมีอิทธิพลมากเพราะอะไรครับ1เรื่องการเงิน2เรื่องอิทธิพลของคนแต่คนชั้นสูงเนี่ยมันจะมีอำนาจมีเงินใช่ไหมครับมันก็จะมีการคนในอาณัติของตัวเองแล้วก็สามารถสะสมเขาเรียกว่าสะสมคนที่มีพละกำลังคนที่มีแรงนะครับมาเป็นทหารมาเป็นอะไรของตัวเองนะครับชาวนาก็จะสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชาวนาไม่มีทรัพย์สินมันก็ต้องไปขึ้นอยู่กับพวกชนชั้นสูงนะชาวนาอยากทำนาใช่ไหมคุณก็เอานาไปทำแต่เมื่อได้ผลผลิตคุณต้องเอามาให้ชนชั้นสูงเพราะนั้นชาวนาก็ไม่มีมีเมียได้แต่กินไปวันๆหนึ่งนะครับเพราะนั้นคนที่มีอำนาจสูงสุดในช่วงนั้นก็จะเป็นคนชนชั้นสูงซึ่งทุกอารยธรรมทุกอารยธรรมเราเห็นได้ว่าจึงทำให้เกิดข้อเหลื่อมล้ำกันนะครับจนกลายเมื่อชาวนาเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวก็กลายโคโลนุสนะครับซึ่งถูกติดอยู่กับที่ดินนะครับนานวันเข้าก็กลายสภาพเป็นกึ่งทาสสงครามการเมืองทำให้กระทบกระเทือนต่อการค้าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าจักรวรรดิโรมันเนี่ยเป็นจักรวรรดิแรกที่เริ่มมีทาสทาสมาจากไหนมาจากประชาชนหรือชาวนาที่สิ้นเนื้อประดาตัวมาทำตัวเป็นทาสซึ่งที่จริงสืบเนื่องมาจากอารยธรรมอียิปต์ด้วยอียิปต์โบราณนะก็มีทาสอยู่นะครับ
ก็คนที่ออกจากการมาเป็นทาสมาถึงไถ่ตัวเองมาได้นะถึงมาตั้งตัวครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไอ้การเป็นทาสเนี่ยนะครับมีอยู่ทุกมุมโลกครับทุกอารยธรรมนะครับแม้กระทั่งประเทศไทยเองเราก็เพิ่งเลิกทาสเมื่อในสมัยรัชกาลที่5ครับเหตุผลก็คือชาวบ้านชาวเมืองนี่แหละประชาชนตาดำๆเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีที่ไปเพราะเราไม่มีทรัพย์สินอะไรใช่ปะก็ฝากตัวจริงๆแล้วไม่ได้คือการเข้าไปอยู่ในเรือนนั้นในบ้านนั้นนั่นแหละก็คือถ้าพูดปัจจุบันก็คือคนใช้นั่นแหละใช่ไหมครับแต่คนใช้ที่ไม่มีสิทธิและเสรีภาพใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับทรัพย์สินอย่างหนึ่งใช่ไหมครับถือว่าคนชนชั้นสูงเนี่ยถือทาสเป็นทรัพย์สินของตัวเองสามารถขายก็ได้สามารถเอาไปแลกอะไรก็ได้แม้กระทั่งชีวิตโรมันนี่มีค่อนข้างเยอะนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราดูนะครับเกิดจากการที่เขาไปทำสงครามแล้วกวาดต้อนเอาคนออกมาแล้วเอาคนของมาก็มาอยู่ในอาณัติของตัวเอง คนที่อยู่ในอาณัติน่ะเป็นทาสซะส่วนใหญ่นะครับก็ยังไงก็ตามนะครับอาณาจักรโรมันก็ถูกพวกอนาริยชนนะครับเข้าลุกลามในที่สุดนะครับอาณาจักรโรมันตะวันตกก็ถูกพวกอนาริยชนเยอรมันนะครับทำลายในปี476นะครับโดยโอดอร์เอเซอร์นะครับหัวหน้าอนาริยชนนะครับได้ทำการถอดถอนนะครับโรมิลุสออกกุสตุสนะครับจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจักรวรรดิโรมันนะครับออกจากตำแหน่งซึ่งก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดจักรวรรดินะครับโรมันตะวันตกนะครับส่วนอาณาจักรโรมันตะวันออกก็ถูกพวกออสโตมันเติร์กนะครับทำลายนะครับพวกเติร์กเนี่ยก็คือน่าจะเป็นพวกมุสลิมนะครับทำลายนะครับในปี1453เราจะเห็นได้ว่าอารยธรรมโรมันหรือว่าจักรวรรดิโรมันเนี่ยมันมีทั้งตะวันตกตะวันออกนะครับตะวันตกก็คือโรมใช่ไหมครับตะวันออกก็คือกรีกที่เป็นกรีกเดิมที่ต่อจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลก็คือประเทศตุรกีในปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าตุรกีนะครับมันจะมีอยู่สองศาสนาที่อยู่ในซึ่งต่างคนต่างขึ้นถ้ายุคไหนที่โรมันหรือศาสนาคริสต์เจริญรุ่งเรืองก็จะครองกรุงสแตนติโนเปิลและในขณะที่เดียวกันถ้าเกิดพวกมุสลิมเจริญรุ่งเรืองคือแข็งแกร่งขึ้นก็จะยึดครองกรุงคอนสแตนติกรุงคอนสแตนติโนเปิลเราจะเห็นได้ว่าศิลปะที่เราเห็นนะครับที่เป็นอยู่ในตุรกีนะครับหรือที่เราเรียกว่าโบสถ์สีน้ำเงินนะครับมันจะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะของคริสต์กับศิลปะของมุสลิมผสมกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครที่ครองอำนาจแล้วก็สามารถสร้างศิลปะของตัวเองซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของศิลปะนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการผสมผสานของศิลปะทั้งของอาหรับแล้วก็ของยุโรปรวมกันใกล้กันครับผมต่อมานะครับก็จักรวรรดิไบเซนไทน์นะครับจักรวรรดิไบเซนไทน์หรือไบเซนติอุมนะครับคือคำที่ใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่คริสตศตวรรษที่19นะครับเป็นต้นมาเพื่อเรียกจักรวรรดิโรมันแห่งยุคกลางที่ใช้ภาษากรีกเป็นภาษาหลักครับโดยมีศูนย์กลางจักรวรรดิอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับหรือที่เรียกนามอีกอย่างหนึ่งว่านะจักรวรรดิโรมันตะวันออกนะครับโดยชื่อหลังนี้มักจะใช้กล่าวถึงไบเซนไทน์ในยุคก่อนจักรวรรดิโรมันตะวันตกจะล่มสลายครับเราจะเห็นได้ว่านะครับภาษากรีกเป็นหลักที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะครับในของจักรวรรดิโรมันตะวันออกเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับภาษาละตินครับซึ่งเวลาเราเห็นนะครับว่าในโบสถ์นะครับเขาจะมีการพูดภาษาละตินนะครับแล้วก็ซึ่งมันก็เป็นใช้กันมาตลอดนะครับคือลากศัพท์ภาษาปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ภาษาละตินภาษาละตินนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่จักรวรรดินะครับที่อยู่ในกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยนะครับเจริญรุ่งเรืองมันก็จะทำให้ภาษาก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งมันก็จะเผยแพร่เข้าไปในอาณาจักรออตโตมันนะครับแล้วก็มันก็ทำให้ทุกคนต้องยอมรับในตรงนี้
เพราะเราจะเห็นได้ว่าคนในยุโรปเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ภาษาที่เป็นภาษาละตินกันนะครับจากประวัติศาสตร์นะครับส่วนใหญ่แล้วจักรวรรดิไบเซนไทน์เนี่ยนะครับได้แสดงให้เห็นนะครับว่าจักรวรรดิไบเซนไทน์คือจักรวรรดิของชาวกรีกนะครับซึ่งคำนึงถึงลัทธิอิทธิพลของภาษากรีกและวัฒนธรรมกรีกและก็ประชากรเชื้อสายกรีกนะครับแต่ประชาชนของจักรวรรดิเองนั้นเองในจักรวรรดิเนี่ยนะครับเป็นเพียงแต่ว่าจักรวรรดิโรมันนะครับที่สืบทอดตำแหน่งกันต่อเนื่องก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับในไบเซนไทน์เนี่ยก็คือเอาง่ายๆก็คือว่าได้รับอิทธิพลจากกรีกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของทั้งหมดทั้งมวลแต่อยู่ภายในร่างของคนโรมันนะครับครับวันนี้วันนี้นะครับก็เราก็ได้เรียนจักรวรรดิซึ่งค่อนข้างสนุกสนานนะครับสำหรับจักรวรรดิโรมันปัญญาโรมันปัญญาโรมันแม้กระทั่งจักรวรรดิไบเซนไทน์นะครับซึ่งเราคุ้นคำศัพท์เหล่านี้อยู่แล้วนะครับและที่สำคัญก็คือมันมีอาณาจักรทั้งโรมันตะวันออกโรมันตะวันตกนะครับอยากให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้านะครับเพิ่มเติมจากตำรานะครับที่เป็นคู่มือของการศึกษาวิชาปรัชญาเบื้องต้นนะครับจากนั้นก็ไปศึกษาจากภายนอกนะครับจาก YouTube จากอินเทอร์เน็ตนะครับจากหนังสือต่างๆในเรื่องของปรัชญาโรมันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ชูชิตและผมขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5